ครูบูมไม่ท้อล้มได้แต่ต้องรีบลุกหลังเจอดราม่ามือที่3สันและต้นหอมหลังเป็นปมร้อนครับเมื่อพิธีกรสาวอย่างต้นหอมสกุลตลานั้นครับประกาศเลิกกับหวานใจหนุ่มอย่างสันประชากรโดยบอกสาเหตุเพราะปัจจุบันเราไม่ชื่นซึ่งกันและกันและความจริงไม่เกี่ยวกับน้องปกป้องเลยโดยความจริงเป็นฝ่ายผู้ชายที่เปลี่ยนส่วนเรื่องมือที่3ยืนยันตัวเองไม่มีขณะที่ฝ่ายซันต้องไปถามเจ้าตัวเองจากนั้นครับก็มีข่าวปริศนาที่อาจจะเป็นมือที่3ระหว่างต้นหอมกับซันประชากรคือพิตตี้และเน็ตไอดอลคนดังครับอย่างครูบูจิรันลัชชานันโทก่อนครูบูครับจะโพสต์ชี้ปัดไม่ใช่มือที่3ต่อมาครับดาราหนุ่มซันประชากรครับเปิดใจปมร้อนนี้ว่าสาเหตุยุติความสัมพันธ์มาจากเรื่องของเวลาโดยเลิกกับต้นหอมตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมแล้วและรู้จักกับน้องบูมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่จังหวัดอุดรธานีและเป็นแค่พี่น้องกันโดยน้องบูโดนกระแสโจมตีอย่างหนักทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยทำให้ทิ้งน้องไม่ได้และต้องรับผิดชอบพร้อมท้าหากใครมีลูกตนกับน้องบูไปที่โชว์รมรถจะให้เงิน1 ล้านส่วนกับต้นหอมจากนี้คงไม่กล้ากลับไปคืนดีเพราะเข็ดแล้วล่าสุดครับครูบูจิรารัตน์โพสต์ใน Facebook ด้วยข้อความว่าล้มได้แต่ต้องรีบลุกให้ไวที่สุดพร้อมมาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะจากใจจริงๆจะพยายามไม่อ่านคอมเมนต์ที่เหยียบย่ำและถ้าบูพร้อมแล้วจะชี้แจงให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ขอรวบรวมสติก่อนเป็นโพสต์อัปเดตล่าสุดครับของบูจิรารัตน์ชานนโทที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ